สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจูเนียร์มายครับผมคลิปนี้เล่าข่าวสั้นๆในรูปแบบ p o d แคสต์กันบ้างนะครับพอดีมีข่าวเกี่ยวกับ Avenger 5แล้วก็6นะครับนั่นก็คือ Avenger The Kang Dynasty แล้วก็ Secret War นะครับซึ่ง อีกนานมากมากกว่าจะฉายนะครับแต่ว่าพอดีมันมีข่าวให้ได้พูดถึงครับก็เลยอยากจะมาพูดถึงแบบรลุมหลวเอาไว้ก่อนเกี่ยวกับข่าวลือต่างๆที่ตอนนี้ก็พอมีออกมาบ้างแล้วนั่นเองข่าวที่ว่านี้นะครับก็มาจากวงในอย่างไมทามทูชารฮีโร่นะครับที่ปกติเขาก็ค่อนข้างที่จะสปอยแม่นๆเก่งๆอยู่แล้วนะครับซึ่งในครั้งนี้เองครับเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวลือของ A อเวนเจอร์5แล้วก็6นั่นเองนะครับโดยประเด็นสําคัญของไมทามทูชารฮีโร่ได้บอกเอาไว้ที่เป็นคีย์ไฮไลท์เลยก็คือการ รวมตัวครั้งใหญ่กับเหล่าฮีโร่ของเก่าที่พวกเราเคยเห็นผ่านจอภาพยนตร์มาแล้วจากค่ายอื่นๆที่ได้สิทธิ์ไปสร้างเป็นหนังของตัวเองนั่นเองครับแน่นอนว่าก่อนหน้านี้พอเห็นข่าวกันมาบ้างนะครับเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์นำตัวละครกลับมาและก็รวมไปถึงการใช้งานตัวละครเหล่านั้นที่ก็มีประกาศออกมาแล้วอย่างตัวละครเดดพูลเจ้าตัวนักแสดงอย่างไรอันเรโนก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะมีเดดพูลสามแน่นอนรวมไปถึงการดึงเอาตัวของฮิวจ์แจ็คแมนอะไรอย่างนี้นะครับกลับมาเป็นบูฟเวรินอีกคร หรือว่าจะเป็นทางฝั่งของสไปเดอร์แมนเองนะครับก็มีการทําแบบนี้แล้วเช่นกันมีการนําตัวละครเก่าๆกลับคืนมานะครับสไปเดอร์แมนเวอร์ชันเก่าๆของโทบีแม็กไวแล้วก็ของแอนดูกาฟิลด์อะไรเงี้ยมีการแบบคอสโอเวอร์ over, นำกลับมารวมกันใหม่อะไรอย่างงี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าประสบความสําเร็จแบบโอ้ถล่มทลายเลยนะครับในสไปเดอร์แม no นโนเวอโฮมเนาะจากข่าวลือตรงนี้นะครับผมว่าสิ่งที่เขาทําที่ผ่านๆมาเนาะในเฟสที่4อะไรเงี้ยมันก็ดูเหมือนว่าเขานําของเก่ากลับเข้ามาใช้แล้วประสบความสำเร็จพอสมควรข่าวลือนี้ก็เลยมี การมุ่งไปที่ประเด็นนี้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องของมัลติเวิร์สนะครับเพราะว่าซาก้านี้มันเป็นเรื่องของอพระหุจักรวาลซากาอะไรอย่างนี้นะครับก็แน่นอนว่าเหล่าฮีโร่นะครับที่จะมาเนี่ยมันจะมีหลายเวอร์ชันมากๆดรสเตรนทภาคที่2เองเราก็เห็นมาแล้วว่าตัวละครที่เป็นฮีโร่ชื่อเดียวกันแต่เป็นคนละคนการเป็นเวรีเอ็นอะไรอย่างเงี้ยมาให้เราได้เห็นแล้วนะครับทำให้ทิศทางของอเวนเจอร์5แล้วก็6แล้วก็ทฤษฎีนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีความสอดคล้องกันมากๆโดยเบื้องต้นนะครับ ทีม f a n t a s t i c โเวอร์ชันดั้งเดิมนะครับที่มี2ภาคนะครับที่ตัวของ Human t o อเป็น k i s ย v a วนนะครับซึ่งก็เขาก็เดบิวต์เองมาเป็นกัปตันอเมริกาแล้วก็เกษียณไปแล้วอ่าเราจะได้เจอทีมนั้นด้วยนะครับหทีมต่อมาก็คือเหล่าฮีโร่จากทางค่าย Fox นะครับที่ตอนนี้เขาก็ได้ลิขสิทธิ์กลับมาแล้วนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับกลุ่มของ X-men เองตัวละครอย่าง d ดส o ูเองอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเข้ามารวมตัวกันนะครับเพื่อต่อต้านบิ๊กบอสวายคร้ที่ตอนน มีการคาดการณ์กันเอาไว้ว่าบิ๊กบอสที่แท้จริงนะครับอาจจะไม่ใช่แคงแวรเรียนที่เราคิดกันว่าเขาจะเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องนี้ของซากานี้แต่จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครครับที่มีบทบาทสําคัญมากๆในคอมมิกแล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของอีเวนต์ซีเคดวอร์ด้วยนั่นก็คือตัวละครบียอนเดอร์นั่นเองครับซึ่งในคอมมิกเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะแบบอารมณ์ประมาณว่าเขาไม่ได้อยู่ในในจักรวาลใดเลยนะครับไม่ได้อยู่ในพ้าหูจักรวาลใดเลยเป็นคนนอกมัลติเวิร์สอะนอกพระหูจักรวาลอีกทีหน,นึ่ง กูดแมนอะไรเงี้ยเข้ามาบอมจักรวาลแต่ละจักรวาลอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งประเด็นคนจากนอกพระหุจักรวาลเนี่ยมันในด็อกเตอร์สเตรนท์ภาค2มันก็พอพอมีทิ้งตะกอนไว้อยู่นะครับนั่นก็คือตัวของอเมริกาชาเวสตัวละครที่ไม่ฝันเลยนะครับไม่มีแวรเรียนของตัวเองในพระหุจักรวาลอื่นๆก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ทางตัวร้ายที่แท้จริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่แคนแวรเรียนอาจจะเป็นบียอนเดอร์ตามที่ข่าวลือทฤษฎีนี้เขาว่าเอาไว้เป็นอย่างนั้นนะครับมันก็เลยทําให้เกิดการรวมตัวนะครับของฮีโร่ในแต่ละพหจักรว นะครับแบบมารวมตัวกันเพื่อต่อต้านบิ๊กบอสในครั้งนี้นั่นเองคือในข่าวลือนี้นะครับเขาก็เผยรายชื่อมาเพียงแบบเล็กน้อยบางกลุ่มเท่านั้นแต่ผมไปเจอลิสต์ที่เป็นลิสต์ตัวละครนะครับที่เขาเล่าเขาลือว่า จะมาโผล่แน่ๆใน a v e n เจอร์ไม่แข่งไดนาสตี้ก็ซีเค็ดบอรเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าจะมีใครกันบ้างคนแรกนะครับแน่นอนที่พูดไปแล้วนะครับโทบี้แม็กไกวและแอนดูกาฟิลด์นะครับในบทของสไปเดอร์แมนซึ่งเขาเคยมาแล้วและครั้งนี้เขาจะมาด้วย2นะครับกลุ่มของ The Original X-Men นะครับก็ถ้าพูดถึงความเก่าแก่ของ X-Men ก็ก็น่าจะเป็นกลุ่มของ X-Men เวอร์ชันของแพทริกสจวตนะครับที่รับบทเป็นโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ซึ่งเราก็เคยเห็นเขามาแล้วนะอ่าในด็อกเตอร์สเตรนท์ภาคที่ 2, ถึง The Original X-men นะครับก็ทีมนี้ก็น่าจะมาด้วยนะครับต้องรอดูว่านักแสดงจะมีใครกันบ้างและใครมาบ้าง3ก็ับผม The Fantatic โฟครับกลุ่มนี้นะครับเขาบอกว่าที่จะมาแน่ๆเลยเนี่ยคือ h u m a n t o r c h นะครับที่นำแสดงโดยคิซี่แวนก็คือบทที่เขารับเมื่อปี2005ลองกลับไปดูได้นะครับ h u m a ม Torch มาแน่นอนครับสำหรับกลุ่มนี้ต่อมาครับฮิวจักแมนนะครับพูดไปแล้วรันเรโนนครับก็โอเคแน่นอนรับคอนเฟิร์มขึ้นจะมีหนังเร็วนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมาแน่นอนนะครับคนต่อมาครับผมดาร์ฟนีนะรบ้ทเป็ X23 ถ้าหากยังจํากันได้นะครับเธอแสดงในภาพยนตร์เรื่องโลแกนนะครับก็เป็นเป็นยายหนูกงเล็บเหมือนผูเวรีนอะไรอย่างเงี้ยเอ่อก็เป็น X23 นะครับก็ปัจจุบันนี้เธอโตมากแล้วนะอ่าก็จะมาด้วยนะว่ากันว่าจะมาด้วยคนต่อมาครับผมคนนี้ก็เคยมาแล้วครับมาแวะเวียนใน MCU บ้างแล้วทอมฮาร์ดี้ครับในบทของเวนอมนะครับก็โผลมาในเอ็นเครดิตแล้วก็กลับบ้านโซนี่เป็ินที่เรียบร้อยนะครับกับครั้งนี้ใน a v e n g e r 5 Avenger 6นะครับครั้งนี้เขาก็จะมาด้วยต่อมาครับผมอีกทีมนึ่งนะครับที่ต ออกทะเลไปไกลมากนะครับเอเจนต์ออฟชิลครับทีมนี้ก็จะมาด้วยแต่ยังไม่ได้ระบุนะว่าจะมีใครบ้างและอีกคนต่อมาครับคือผมเนี่ยแบบเอาจริงเหรอพี่แกจะมาจริงๆเหรอเป็นเอฟเฟกครับในบทของเดร์เดวิลหากใครยังจํากันได้ครับลองไปหาคนดูนะครับพี่แกเคยเล่นเป็น d ดร e เดวิลมาก่อนนะครับสำหรับเป็นเอฟเฟกพี่แบทมีแบทแมนของเราด้นเองต่อมาครับเป็นผู้หญิงครับเอมมาสโตนคนนี้รับบทเกรนสเตซี่ในเดียร์เมซิกสไปเดอร์แมนของแอนดูคาร์ฟิลเนาะครั้งนี้เธอจะมาในฐานะของสไปเดอร์เกรนด้วยนะคือถ้ามาจร ขอฉากหนึ่งเลยเจอกันกับพี่แมวส้มของเรานะครับสักทีเลยขอเลย1ช็อตนะครับผมอีกคนต่อมาครับคนนี้ก็หากใครยังจํากันได้นะี่คนละเคสนะครับเขารับบทเป็นโกดไรเดอร์ด้วยนะก็มีออกมาถึง2ภาคด้วยกันนะครับก็จะกลับมาเช่นกันนั่นเองต่อมาครับผมที่แรกผมก็ไม่คิดเลยนะว่าเขาคือตัวละครของมาวเลด้วยนะครับตัวละครเบรดนะครับในเวอร์ชันของเวสลี์สไนส์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสมัยนั้นมันโอ้โหมันกระแสมากๆกนะครับกับเหล่านักล่าแวมไพร์อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เบรดในเวอร์ชันนั้นก็จะมาด้วยเช่นก นะครับซึ่ง MCU เองก็จะมีเบรดในเวอร์ชันของตัวเองด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ต่อมาครับผมเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันแน่นอนเขาคือฮัก นะครับเขาคือบลูซแวนเนอร์ในเวอร์ชั่นแรกของ MCU นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนตัวมาเป็นมาร์คลาฟโฟโลเนาะก็ไม่รู้ว่ายังไงนะมันคือคนละฮักกันหรือเปล่านะครับเหมือนในที่ชีฮักพูดเอาไว้นะครับว่าผมเป็นฮักโคลโคนแล้วอะไรอย่างงี้ก็เอ็ดเวิร์ดนอร์ตันก็จะมานะมารับบทเป็นฮักนะครับอีกครั้งเหมือนกันนะครับและคนต่อมาครับเจสิก้าเฮนริกครับในบทคอรลินวิงจากซีรีสยรอนฟิตก็จะมาด้วยแต่เท่าที่ผมหาข้อมูลยังไม่มีข้อมูลของเหล่าพวกดีเฟนเดอร์โผล่มาเลยครับไม่ว่าจะเป็นเจสิิก้าโจนนไอออฟตลุคคเสแล้วก็แดดเว เหล่านี้คือยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมาไหมแต่ถ้าว่าคนที่ผมไม่คิดว่าเขาจะกลับมาจริงๆนะครับนั่นก็คือโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียครับในบทโทนี่สตาร์ค AKA ไอออนแมนนั่นเองซึ่งตายไปแล้วในเอ็นเกมนะครับในศึกสุดท้ายเอ็นเกมคือพี่แกเสียสละเป็นตำนานไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ว่ากันว่าจะกลับมาเช่นกันนะครับผมและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเหล่ารายชื่อนักแสดงนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ตัวละครต่างๆที่จะมาโผล่ในอเวนเจอร์ห้าและก็หกนะครับเดอะแคงในนัสตี้และก็ War, ซีเค็ดวอร์จริงๆผมว่าน่าจะ ในซีกเวอล่ะหนักๆขนาดนี้นะครับผมเป็นการรวมตัวต่อต้านบิ๊กบอสนะครับจากหลากหลายพระหูจักรวาลอะไรประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนี่ก็คือข่าวลือนะครับที่ลือลั่นกันอยู่ในช่วงนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมาพูดแบบว่าเป็นลุมหลวงไว้ก่อนในอนาคตครับหากมีแบบหลุดออกมาลือกันออกมามากกว่านี้นะครับก็ยังไงเราก็น่าจะต่อยอดจากทฤษฎีแล้วก็แบบข่าวลือนี้ได้อีกนะครับผมนั่นแหละครับก็ต้องบอกเลยว่าคือแฟนเซอร์วิสแบบโอ้้งครั้งใหญ่ครั้งแบบมหู โลานมากๆครับผมไม่แน่ใจเลยนะว่ามันมาขนาดนี้นะครับมันจะยิ่งใหญ่ได้ขนาดไหนนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างนี่คือบิ๊กแฟนเซอร์วิสโดยแท้จริงนะครับก็คิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับหรืออยากจะแบบเห็นใครมาอีกอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับจริงๆผมมีมีหนึ่งตัวละครที่ผมอยากเจอมากไอออนแมนเวอร์ชันของทอมครูซนะครับ <laughs> ก่อนหน้าน,นี้เขาเขามีลือกันหนักมากว่าจะมาว่าจะมาแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรอย่างนี้ครับนั่นแหละถ้ามีมาคงน่าจะเป็นแบบ โคตรแฟนซร์วิทอะไรอย่างนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้กับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ